สวัสดีครับเด็กๆทุกคนนะครับ ก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เรื่องของแม่ไม้มวยไทยนะฮะสำหรับวันนี้นะครับก็จะขอให้นักเรียนนะครับดูแลตัวเองนะฮะช่วงนี้อย่างที่ทราบกันดีว่าโควิด-19 เนี่ยทำให้อะไรหลายๆอย่างเปลี่ยนไปดังนั้นเด็กๆก็ต้องเซฟโฮมนะฮะอยู่บ้านนะฮะจะไปไหนก็แล้วแต่นะครับเตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือนะครับใส่เสื้อคลุมใส่แว่นตาใส่แมสนะฮะใส่หมวกครูบอยก็ดูแลตัวเองตั้งแต่เดือนเมษาปีที่แล้วจนถึงหน้าตอนนี้นะครับก็ยังทำอีกเช่นเคยเหมือนเดิมกาดไม่ตกนะครับกาดไม่ตกดังนั้นเด็กๆคนที่จะต้องดูแลตัวเองนะฮะเพราะว่าจะไปไหนอะไรยังไงตอนนี้ค่อนข้างที่จะอันตรายนะฮะแล้ววันนี้เป็นการถ่ายคลิปวิดีโอนะครับเรื่องของแม่ไม้มวยไทยนะครับหมัดเท้าเข่าศอกนะครับจะเป็นการรวมนะครับทุกๆอย่างหรือเรียกว่าเป็นการทบทวนนั่นเองนะฮะก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าเรื่องกันเนี่ยฮะก็จะขอให้เด็กๆนะครับอย่าลืมนะครับการส่งกันบ้านในแพลตฟอร์มนะครับเพราะการทำการบ้านส่งนะครับนั่นก็แปลว่าเป็นการที่เด็กเรียนนะครับและให้ความสนใจและมันเป็นการประเมินนะฮะความรู้ทั้งหลายแล้วทำให้ครูบอยได้ทราบถึงความรับผิดชอบของเด็กๆนะครับแล้วก็เราก็จะมีส่วนของการทดสอบสมรรถภาพนะครับอะไรหลายๆอย่างแต่เราสามารถทำที่บ้านได้โดยที่เราไม่ต้องมาที่โรงเรียนโดยที่เราไม่ต้องอยู่รวมกับบุคคลอื่นๆนะฮะเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองนะครับดังนั้นครูบอยก็ขอร้องเด็กๆว่าช่วยนะครับเซฟตัวเองแล้วก็ในขณะเดียวกันก็เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านนะฮะก็ส่งกันบ้านในแพลตฟอร์มด้วยนะฮะโอเคนะครับวันนี้ก็จะเป็นหมัดเท้าเข่าศอกนะครับเรียกว่าเป็นการทบทวนแล้วกันนะครับแล้วครูบอยขอเน้นย้ำอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องของการส่งกันบ้านนะฮะอย่างวันนี้เป็นเรื่องของหมัดเท้าเข่าศอกนะครับหมัดมีอะไรบ้างนะครับหมัดก็มีหมัดแยบหมัดตรงนะครับหมัดอัปเปอร์คัทหรือสอยดาวนะครับหมัดฮุกหรือหมัดตัดนะครับเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งถ่ายรูปมา1รูปนะครับเรื่องที่2เท้าการใช้เท้านะครับหรือการเตะนั่นเองนะครับก็จะมีการเตะตัดนะครับเตะตรงนะฮะจระเข้ฟาดหางอะไรก็แล้วแต่ให้เด็กๆนะครับเลือกเอามา1รูปส่งแค่1รูปนะครับเกี่ยวกับเท้า2รูปนะนะครับต่อไปเรื่องที่3ศอกนะครับก็จะมีการศอกตัดศอกงัดนะฮะเลือกเอา1รูปแล้วส่งที่แพลตฟอร์มมาเป็น3รูปนะฮะทีนี้เรื่องของเข่านะครับนะฮะจะเป็นเข่าตรงเข่าตีเข่าตัดเข่าตัดอะไรพวกเนี้ยแบบนี้ก็จะเลือกมา1รูปนะครับแล้วขอชมเชยเด็กๆที่นะครับส่งการบ้านมาน่ารักมากๆเลยครับเป็นใส่กางเกงนักมวยนะฮะครูบอยยังประทับใจอยู่ไม่หายเลยครับว่าดีใจครับดีใจที่เด็กแบบสนใจวิชามวยไทยของคุณครูบอยนะครับครูบอยก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้เจอกันในเร็ววันนี้นะครับแต่ก็ในระหว่างนี้เนาะเด็กๆก็เรียนทางออนไลน์ไปก่อนนะครับก็เป็นอันว่าเราเข้าใจกันตามนี้นะครับเท่ากับเป็น4ภาพ4ภาพเนาะ4ภาพนะฮะเด็กๆไม่ต้องตกใจที่ครูบอยเข้าไปคอมเมนต์แค่ภาพเดียวนะครับครูบอยเข้าไปดูทุกภาพนะฮะเพียงแต่ว่าครูบอยจะตอบคอมเมนต์มัน1ภาพนะฮะคือภาพไหนก็แล้วแต่จะตอบคอมเมนต์ไป1ภาพดังนั้นเด็กๆเข้าใจและมั่นใจได้เลยว่าครูบอยตรวจกันบ้านหนูแล้วนะครับแล้วก็ติ๊กในการส่งกันบ้านเรียบร้อย
นะฮะไม่ต้องตกใจนะฮะโอเคเราเริ่มมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับทบทวนกันก่อนนะครับเป็นการทบทวนนะฮะอ่ะมัดจำได้ไหมการตั้งการ์ดเริ่มจากการตั้งการ์ดนะครับคลิปที่แล้วก็บอกเนาะการตั้งการ์ดนะครับมัดเย็บมัดตรงสอยด้าวนะฮะมัดฮุกนะฮะหมัดพวกนี้จะเป็นการใช้ในระยะประชิดนะครับหรือเป็นหลักในการใช้ในการต่อสู้ได้นะครับหมัดเนี่ยจะเป็นอะไรที่รุนแรงนะครับแล้วก็แม่นยำที่สุดละนะฮะไม่ว่าจะเป็นการออกอาวุธแล้วก็กลับมาตั้งรับหมัดจะเป็นอะไรที่รวดเร็วทันใจมากแล้วก็เป็นการตั้งรับที่ดีที่สุดแล้วก็เป็นการลุกที่ดีที่สุดนะครับโอเคทบทวนเรื่องต่อไปนะครับเรื่องต่อไปเรื่องของการเตะนะฮะอ่ะครั้งที่แล้วมีเรื่องอะไรบ้างนะครับจำได้เนาะนะครับจำได้เนาะการเตะนะครับครูไว้บอกแล้วนะฮะการเตะเราต้องใช้ช่วงสะโพกเขาช่วยจำได้ใช่ไหมฮะอ่ะตั้งนะฮะตั้งทีนี้เวลาเราเตะนะครับเราจะขอโทษนะครับเด็กๆขอโทษนะเราจะไม่ใช้ข้อเท้าข้อเท้าใช้ในการเตะลูกบอลนะครับแต่เตะในลักษณะมวยไทยจะเป็นเรื่องของการใช้ลำแข้งช่วงนี้นะฮะอ่ะเตะตรงนะครับเตะตรงเตะผาขึ้นมาบริเวณนี้ของคู่ต่อสู้นะฮะได้หมดนะฮะเตะตัดนะฮะคือกวาดลานนะฮะเตะเห็นไหมฮะจำได้นะนะฮะจระเข้ฟาดหางบืดตามเข้าใจเนาะจำได้นะครับอันนี้คือวิธีการเตะเด็กๆ เลือกมา1อย่าง1รูปนะครับแล้วส่งแพลตฟอร์มกลับมานะครับแค่นั้นเองนะฮะทบทวนนะอันนี้เป็นการทบทวนสบายๆนะลูกนะนะครับแต่ครูบอยแค่ขอร้องว่าให้ส่งงานต่อไปนะครับต่อไปเป็นเรื่องของการศอกนะครับการฟันศอกนะครับตั้งการนะครับสับศอกศอกงัดนะฮะฤาษีบทยาได้หมดอะไรก็แล้วแต่ศอกแบบไหนก็แล้วแต่ของมวยไทยนะครับมีหลายรูปแบบนะครับมีหลายรูปแบบเด็กๆจะเลือกแบบไหนก็แล้วแต่จะทำแบบไหนก็แล้วแต่สามารถทำได้หมดนะครับเลือกมา1รูปนะครับถ่ายรูปออกมาส่งมาที่แพลตฟอร์มเป็นการส่งกันบ้านนะฮะต่อไปนะครับหมัดหมัดเท้าศอกเหลือเข่านะฮะเข่าตรงเอ้ยเข่าตรงเอ้ยพอเราปั้มเสร็จปั๊บปั้มล็อกเข่าตัดแข้งเข่าตัดเข่าโค้งแบบนี้ได้หมดนะครับได้หมดอ่ะครูบอยขอแนะนำอย่างนี้นะครับเราจะไม่ถ่ายเป็นคลิปวิดีโอนะฮะเพราะครูบอยแจ้งไว้ในหน่วยการเรียนรู้ทั้งหลายนะครับบอกว่าครูบอยไม่ขอเป็นวิดีโอขอเป็นภาพนิ่งนะครับก็เท่ากับว่าครั้งนี้เด็กๆจะส่งเป็นภาพนิ่งมาแค่4รูปนะฮะมีอะไรบ้างนะครับมีหมัดมีเท้ามีเข่าแล้วก็การศอกหมัดเท้าเข่าศอกอะไรก็ได้แล้วแต่ได้หมด4รูปแค่นั้นเองนะฮะแล้วส่งมาที่แพลตฟอร์มเป็นการส่งกันบ้านนะครับตอนนี้บางกลุ่มเริ่มทยอยส่งมาแล้วนะครับแล้วใกล้ๆเนี้ยอีกไม่กี่วันนี้ก็จะปล่อยคลิปที่3 4ออกมาแล้วเด็กๆตามไม่ทันนะครับครูบอยไม่ได้ทวงถามหนูแต่ครูบอยเป็นห่วงหนูกลัวหนูจะเรียนไม่ทันเพราะว่าทราบมาว่าหนูก็เรียนหลายวิชานะครับครูบอยก็เข้าใจตรงจุดนี้ก็เลยอยากจะให้เด็กๆเนี่ยค่อยๆทำนะครับวันนึงทำสัก2วิชาวันนึงทำสัก2วิชาแล้วก็ส่งมันเป็นอะไรที่มีความรู้แล้วก็มีความสนุกไปด้วยนะครับแล้วที่สำคัญมันก็จะเป็นแนวการแนวทางปฏิบัติในการสอบ
ทฤษฎีทั้งหลายในแต่ละวิชาที่คุณครูเขาให้ไว้นะครับครูบอยก็จะฝากไว้นะฮะโอเคสำหรับการเรียนมวยไทยนะครับการเรียนมวยไทยเมื่อกี้พูดค้างไว้นะครับเมื่อกี้พูดค้างไว้หมัดเย็บหมัดตุ้งหมัดตุ้งนะครับซอยดาวฮุกได้หมดนะครับได้หมดแล้วก็ที่สำคัญนะครับครูบอยอยากจะฝากเด็กไว้บอกว่าอย่าเอาไปเล่นกับพี่กับน้องกับพ่อกับแม่เพราะเวลาเราเล่นเราไม่รู้ว่าเราออกแรงนะครับเราไม่รู้ว่าเราออกแรงมากแรงน้อยแค่ไหนพอมันโดนไปเสร็จปั๊บเนี่ยมันอันตรายนะครับมันอันตรายแล้วมันทำให้คุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องแบบเจ็บนะครับพี่น้องเจ็บอย่าไปเล่นกันเองเด็กๆก็อยากจะรู้ว่าเราเข่าตรงนั้นเข่าตรงนี้นะครับจินตนาการได้ลูกจินตนาการได้โดยใช้หมอนข้างนะครับเวลาปั้มเข่าก่อนหมอนข้างเสร็จแทงเข่าตรงแทงเข่าเข่าตัดเข่าตัดอย่างเงี้ยได้นะครับเป็นหมอนข้างนะครับใครไม่มีหมอนข้างจะเข้าป่าเข้าสวนไปเตะต้นกล้วยก็ได้นะลูกแล้วแต่หนูนะครับเป็นการฝึกเป็นการฝึกนะครับเป็นการฝึกนะฮะมันออกกำลังกายด้วยฝึกไปด้วยป้องกันตัวได้ด้วยมันมีประโยชน์หลายๆอย่างนะฮะแล้วก็เป็นการเผาผลาญแคลอรี่นะครับทำให้เราผอมได้ครูบอยเชื่อว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆคนจะต้องมีรูปร่างที่รวมทั้งครูบอยด้วยครับผมนะฮะอ่ะต่อไปนะครับเมื่อกี้พูดถึงอันตรายนะฮะแล้วก็การเตะก็เหมือนกันนะครับเราชกลมได้ภาษามวยจะเรียกว่าการเล่นลมนะครับการชกลมฟึบ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 มาครับเล่นลมเนี่ยเราสามารถเล่นลมได้นะครับถ้าอยากจะให้ท่าทางออกมาสวยนะครับครูบอยเองก็ฝึกนะฝึกการชกมวยเนี่ยอยากให้ท่าออกมาสวยแล้วก็เราจะได้เห็นว่าเราทิ้งน้ำหนักจากไหล่นะครับทำได้อย่างไรเราก็ต้องดูกระจกนะครับในห้องนอนเรามีตู้เสื้อผ้ามีกระจกเราชกหน้ากระจกได้เราไม่จำเป็นต้องไปเล่นกับเพื่อนๆกับพี่กับน้องทำให้เกิดอุบัติเหตุและเกิดอาการบาดเจ็บเพราะมันอันตรายนะฮะเราเล่นลมได้นะครับชกลมปั๊บจับตีเข่าฟันศอกหมอนข้างนะครับจับล็อกล็อกงัดศอกจับล็อกล็อกหมอนข้างเข่าเข่าตรงพาออกไปเตะเราก็ทำได้ครับกับหมอนเพียงแต่ที่เราเรียนมวยไทยเนี่ยครูบอยต้องการให้เรารู้ทฤษฎีนะครับเพื่อเอามาป้องกันตัวเองประการหลักอีกอันนึงก็คือเรียนรู้เพื่อสืบสานวัฒนธรรมของเรานะครับครูบอยเคยพูดในคลิปบางคลิปว่าบางคนไม่ได้เรียนมวยเลยนะครับแต่ทำไมเวลาโกรธเวลาโมโหเวลาทะเลาะวิวาทกันคนไทยเตะได้คนไทยต่อยได้คนไทยฟันศอกล็อกคอทุ่มแบบมวยไทยได้โดยที่เราไม่ได้เรียนมาก่อนเด็กๆสงสัยไหมเพราะอะไรสงสัยไหมครับถูกต้องครับมันอยู่ในสายเลือดของเราซึ่งเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราเกิดมาเป็นคนไทยแล้วเราจะมีมวยไทยอยู่ในสายเลือดนะครับขอ13บวกแล้วกันว่าบางคนเข้าไปใน YouTube เห็นคลิปในการต่อสู้นะฮะก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมคนนี้เตะสวยจังเฮ้ยทำไมคนนี้ฟันศอกเหมือนมวยไทยละจังเลยทั้งที่เป็นฝรั่งทำไมคนนี้จับคอตีเข่าได้เหมือนคนไทยเลยไม่ต้องสงสัยครับสิ่งพวกนี้มันมาจากมวยไทยเป็นพื้นฐานแล้วคนไทยไปต่างประเทศไปสอนฝรั่งแล้วกลับมาเอาพวกฝรั่งมาเป็นนักมวยไทยเยอะแยะมากมายเลยเต็มไปหมดเห็นไหมฮะฝรั่งยังให้ความสำคัญกับมวยไทยแล้วเราเป็นคนไทยเราให้ความสำคัญกับมวยไทยแล้วหรือยังเห็นไหมครับสิ่งทุกอย่างที่คุณครูบอยสอนไปตั้งแต่คลิปที่1
จนตอนนี้ถึงคลิปที่8มีประโยชน์ทั้งนั้นเลยซึ่งอยากจะให้เด็กๆเนี่ยสืบสานวัฒนธรรมเราอาจจะไม่ได้ใช้ในตอนนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราฝึกนะครับแล้วเกิดวันใดวันหนึ่งมันเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นกับตัวเองนะครับครูบอยจะพูดเน้นย้ำเสมอเลยว่าฝึกมวยไทยอย่าเอาไปทำร้ายใครมวยไทยมีไว้ป้องกันตัวนะครับไม่มีการทำร้ายใครเด็ดขาดจะพูดเสมอเลยดังนั้นถ้าเกิดเรื่องเกิดราวในยามขับขันที่เราไม่คาดคิดแล้วอยู่ๆวันหนึ่งวันใดเราต้องใช้ครูบอยเชื่อว่าเด็กๆจะต้องมีหมัดเท้าเข่าศอกที่ออกมาโดยที่เป็นธรรมชาติเพราะมันอยู่ในสายเลือดของเรานะฮะก็ฝากเอาไว้ให้คิดนะครับก็สิ่งสุดท้ายนี้นะครับสำหรับคลิปที่8นี้นะฮะครูบอยก็อยากจะฝากไว้เกี่ยวกับการป้องกันตัวเองในเรื่องของโควิด-19 นะครับก็อยากจะให้เด็กๆดูแลตัวเองให้มากนะครับดื่มน้ำเยอะๆนะครับมีสมุนไพรไทยก็ของไทยดีนั้นแหละฮะฟ้าทลายโจรกินไว้นะครับมีการวิจัยออกมาแล้วว่าฟ้าทลายโจรเนี่ยสามารถฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยังไม่ลงปอดได้แล้วหายนะฮะแล้วหายวิจัยมาแล้วนะครับก็อยากให้เด็กๆรับประทานไว้นะฮะอย่างครูบอยตอนนี้ครูบอยก็รับประทานนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องก็คือวิตามินซียี่ห้ออะไรก็ได้แล้วแต่เลยแล้วแต่หนูเลยนะครับหนูไปซื้อร้านขายยาหรือห้างอะไรก็แล้วแต่วิตามินซีทานวิตามินซีทุกวันดื่มน้ำเยอะๆจะไปไหนก็แล้วแต่ถ้ามีเหตุจำเป็นอันควรที่จะต้องเดินทางกรุณาใส่แมสใส่แว่นใส่หมวกเสื้อคลุมนะครับมันอาจจะร้อนสักนิดนึงนะฮะแต่ว่ามันปลอดภัยกับตัวเราเองนะครับแต่ถ้าหนูอยู่บ้านนะครับอยู่บ้านของเราเองซึ่งมั่นใจว่าไม่มีแน่ๆไม่มีเชื้อพวกนี้แน่ๆก็ถอดออกสบายๆนะครับแต่สำหรับครูบอยอยู่บ้านนะครูบอยก็ใส่แมสนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครครูบอยก็ใส่แมสทิ้งไว้นะครับเพราะว่าเราไม่รักตัวเองเราจะไปรักใครถูกไหมถูกไหมฮะถูกไหมดังนั้นเด็กๆควรที่จะต้องดูแลตัวเองนะครับก็เป็นห่วงด้วยความปรารถนาดีจากคุณครูบอยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับจะเป็นเรื่องของการทดสอบสมรรถภาพจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับหรือมีการอธิบายมีการปฏิบัติอย่างไรนั้นติดตามในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ